ประธานสาพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยเข้าร้องเรียนต่อผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือให้ตรวจสอบพฤติกรรมหญิงไก่ว่าเข้าข่ายความผิดการค้ามนุษย์และความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงการใช้เจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบข่มขู่เด็กหรือไม่ทั้งนี้พร้อมจะนำเด็กและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ถูกหญิงไก่หลอกเข้าให้ข้อมูลโดยศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือจะรวบรวมรายละเอียดส่งให้อธิบดี DSI ต่อไป